อ่ะสวัสดีจ้าบินิเซเวอร์วันนี้ยานีเก็บมาซุปหนูไม่ส้มนะคะนี่คือพริกขี้หนูคั่วค่ะอ่ะลงนี้เลยนี่เลยค่ะอาหารพื้นบ้านง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องแหลกมากอันนี้หัวหอมนะคะหัวหอมแดงซอยค่ะนี่หน่อไม้ดองต้มสุกนะคะคือหน่อไม้ดองต้มสุกรสดีไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะรสดีแต่ผงนัวนี่ขาดไม่ได้ค่ะนี่น้ำปลาค่ะไม่ต้องใส่เยอะเลยเค็มอันนี้คือน้ำปลาร้าค่ะแม่บุญหลําต้องลองมาซื้อกินดูแม่บุญหลําหรือแม่บุญน้ําอ่ะพออันนี้คืองางานะคะงาคั่วไม่ใส่ก็ได้ค่ะคนไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะงาคั่วนะคะอันนี้ต้นหอมบักชีค่ะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูการทํายายนี่จะทําดูง่ายๆนะคะอาหารอีสานบ้านเฮาโอ้เพียงขึ้นมวลจะนอกพอทั่วท้องพงศิษย์คำพีน่ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยเมื่อยแขนแล้วอ่ะพอแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะตักให้ดูนี่ค่ะปึ๊บนี่คือจานนะคะอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆท้อนๆกับกินได้แล้ววันนี้เมนูของยายก็มีตัวแมงกะนุนทอดแล้วก็หน่อไม้ดองเนี่ยค่ะนี่นะคะพอแล้วจ้าดึกจ้าเป็นอีสานเลยอันนี้จะมากินซุปหน่อไม้ส้มแล้วก็แมงกะนุนทอดก็กินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมีทั้งเพจและยูทูบอย่าไปแชร์ไม่มีเสมอมากินน้ำกันแล้วว้าว นี่คือวาซาบิอีสานเราไม่ส้มหอมดอกผักกระแยงยามฟ้าแรงคำลงมาผักกระแยงค่ะบัวบกแจ้จำในแจ้อกหักกินแล้วดีค่ะแซ่บก่อนกินก็ยายทำวิธีให้ดูแล้วนะว่าทำยังไงแบบไหน
อันนี้เอาปีกเอาปีกมันออกมันกินนวลวันนั้นเนี่ยเอาปีกออกเอาขาออกเอาหัวออกทอดอร่อยมากเลยใบบัวบกภาคอีสานเรียกผักหนอกผักหนอกแต่ยายพุ่มเนี่ยเอื้อนผักหนอกค่ะจะว่าจังหวัดเอื้อนคือเอื้อนผักหนอกบ่รู้
วานอร่อยต้องซื้อมากินดูนะอร่อยจริงกินอยู่ท้องด้วยเหมือนกินอันนี้แล้วไม่หิวข้าวเลยไอ้ตุ้นกินอ่ะไอ้ตุ้นกินแล้วลูกอ่ะกินดูเยอะกินไหมได้กินแมลงโอ้ไม่กินหน้าหมาไอ้ตุ้นก็ชอบหนังปลาทอดหนังปลาที่ก็ชอบอยู่ชลบุรีนู่นไปทีแหละซื้อมาให้ที่เป็นสิบห่อยี่สิบห่อนะซื้อมาตุ้นไหมเขาชอบกินหนังปลาอินทรีทอดเป็นคนไม่มีน้ำมูกนะแต่ว่าเวลากินมันฮึดเฉยๆแต่ไม่เคยมีน้ำมูกว่าจะไหลกินแล้วน้ำมูกไหลอะไรเนี่ยไม่มีแต่เฉยๆมันติดเป็นนิสัยละเราไม่ดองนี่ก็มาจากเพชรบูรณ ขั้นตัวมาแซ่บ
สมพักสมพักบ้านเฮาบ้านภาคอีสานเขาเรื่องสมพักทางภาษาไทยเอื้อนผักดองภาคอีสานเรียกเอื้อนผักกาดเห็นกินได้มันคล้ายๆวาซาบิฉุน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 วันนั้นยายปลุลมปืนรวมเป็นสังยายไปซื้อไอ้ซูชิที่เขามีตู้ขายคนเรียงคิวกันซื้อเลยเป็นคำเป็นคำมีไข่ปลามีข้าวห่อข้าวห่อไข่ปลาอะไรพวกนั้นอ่ะข้าวห่อสาหร่ายอะไรพวกนั้นเป็นคำคำคำละ20ขั้นต่ำขั้นต่ำ20แล้วก็มา40มา35ลองซื้อมากินดูอร่อยรสชาติมันจะต่างกันแต่ที่แบบตลาดนัดตลาดนัดมันกินละ5บาท5บาทใช่ไหมสวยงามมากที่ตลาดนัดแต่กินแล้วมันก็ไม่เหมือนของแท้เนาะมันก็แก้ขัดได้ลำดับนึงอย่างของแท้อย่างว่าน่ะกินละ30 40นอกจากที่บังเอิญไปเที่ยวอะไรเงี้ยจะกล้ากินแต่ให้ซื้อกินก็ไม่กล้าซื้อดอกมันแพงแล้วไม่คิดอยากจะกินด้วยแต่วันนั้นเห็นคนก็เข้าแถวซื้อไงก็เลยลองดูก็จะให้วาซาบิให้ซอสอะไรมาด้วยแล้วก็มีอาหารญี่ปุ่นเป็นคำเป็นคำมากินก็รสชาติดีแต่ถ้าในอยู่ในบรรยากาศคงจะอร่อยกว่านี้พอนี่ทำหนีพอแล้วน้ำตายังไม่มาหรือจะให้อะอยู่คนเดียวอย่างมันเนาะอัตหิอัตโนนาโถดตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคือเราไปสักคำเก็บเนี่ยกับท่านนี่ได้จ้าเก็บอย่าเปิดเรื่อยทุกคนนะคะจัดเก็บมันอยู่เสมอจ้า